ช่อง8 Thailand Newsสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบังได้เลิกวางศิลาฤกษ์ยกเสาเอกโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเป็นโรงพยาบาลศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์แห่งแรกของประเทศมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าคุณทหารในพระสังฆราชูปถัมภ์ได้มีการจัดวางพิธีศิลาฤกษ์และยกเสาเอกอาคารโรงพยาบาลพระจอมเกล้าคุณทหารโดยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หนกลางวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารได้มีการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และยกเสาเอกเนื่องในโอกาสครบรอบ60ปีในปีพ.ศ. 2563ได้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลพระจอมเกล้าคุณทหารซึ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์แห่งแรกของไทยขนาด60เตียงบนพื้นที่ขนาด 14,000 ตารางเมตรบริเวณถนนกรุงเทพชลบุรีสายใหม่เขตลาดกระบังโดยงานนี้มีการใช้งบก่อสร้าง900ล้านบาทซึ่งเป็นโรงพยาบาลนำร่องในการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือแพทย์ด้วยฝีมือคนไทยระดับภูมิภาคโดยมีการมุ่งมั่นให้เป็นศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ครบวงจรอย่างแท้จริงโดยคนไทยเพื่อคนไทยซึ่งงานนี้เราจะเป็นอย่างไรไปฟังกันดีกว่าค่ะเพราะนอกจากมีหมอที่ดีที่สุดเนื่องจากเรามีคณะแพทยศาสตร์ซึ่งปีนี้เป็นปีที่4แล้วนะครับเราได้หมอเก่งๆมาจากทุกที่รวมทั้งในต่างประเทศก็มาประจำที่นี่ด้วยนะครับก็จะเป็นหมอที่รักษาคนไข้ที่โรงพยาบาลแห่งนี้ด้วยแต่ที่แตกต่างและน่าจะเป็นแห่งแรกของประเทศไทยก็คือโรงพยาบาลแห่งนี้จะเป็นศูนย์ที่สร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ครบวงจรแห่งแรกเป็นไงครับคำว่าครบวงจรเป็นยังไงครับลองจินตนาการดูสิครับว่าโรงพยาบาลในปัจจุบันถึงแม้ว่าเรามีหมอที่เก่งที่สุดในโลก
แต่ว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์เกือบทั้งหมดนะครับต้องนำเข้าจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นอเมริกาอังกฤษเยอรมันหรือแม้แต่ญี่ปุ่นเกาหลีหรือจีนวันนี้แทบจะไม่มีของไทยเลยนั่นหมายความว่าในอนาคตในสังคมผู้สูงอายุคนต้องการเครื่องมือแพทย์นะครับมากกว่าเดิมทำให้เราต้องจ่ายเงินมากกว่าเดิมและอาจจะเป็นภาระให้รัฐมากกว่าเดิมเป็นเท่าทวีคูณก็ได้ดังนั้นจุดประสงค์ของพระจอมเกล้ารัฐกระบังก็คือเราต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยสร้างความมั่นคงในเรื่องการสาธารณสุขและทางการแพทย์ให้ประเทศไทยนั้นยืนอยู่บนลำแค่ของตัวเองได้ดังนั้นโรงพยาบาลแห่งนี้จะเป็นความร่วมมือกันทุกคณะทุกศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่ถือว่าเป็นคอมพิวเตอร์ AI ที่เร็วที่สุดในโลกวันนี้อยู่ที่พระจอมเกล้าและกระบังโดยมหาวิทยาลัยคาร์เนกี้เมลลอนประเทศไทยแล้วนะครับ30เพนตาฟ็อปเร็วแค่ไหนเร็วใกล้เคียงกับ amazon.com ที่ใช้เร็วใกล้เคียงกับ Facebook ที่ใช้ความเร็วของ AI ในครั้งนี้ที่อยู่ที่พระจอมเกล้าและกระบังจะนำมาใช้ในการพยากรณ์ในเรื่องการรักษาโรคจินตนาการดูสิครับว่าในอนาคตท่านอาจจะไม่จำเป็นต้องเดินทางฝ่ารถติดหรือต้องนั่งเครื่องบินนั่งรถข้ามเมืองจากเหนือจรดใต้เพื่อมาหาหมอเพียงโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวที่มีข้อมูลของท่านผนวกกับการคำนวณนั้น AI ซึ่งเร็วระดับโลกนะครับก็สามารถจะตอบสนองท่านได้24ชั่วโมงให้ท่านดูแลรักษาตัวเอง1 2 3 4 5หรือจะส่งยาให้ท่านก็ได้หรือท่านสามารถคุยกับหมอได้ตลอดเวลานี่แหละครับคือตัวอย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารครับนี่เกิดขึ้นได้ด้วยน้ำจิตน้ำใจของพี่น้องประชาชนนะครับทุกท่านบริจาคมาตั้งแต่100บาท200บาท500บาทจนหลายล้านก็มีแต่โรงพยาบาลแห่งนี้ไม่ใช่โรงพยาบาลใหญ่นะครับ60เตียงเท่านั้นเพราะว่าพระจอมเกล้าและกระบังครบ60ปีอยากจะตอบแทนพี่น้องประชาชนด้วย60เตียงแต่จะเป็น60เตียงที่ดีที่สุดจะใช้เวลาประมาณ2ปีใช้เงินประมาณ 1,000 ล้านบาทซึ่งถือว่าไม่สูงสำหรับโรงพยาบาลขนาดนี้แต่วันนี้เงินยังไม่พอครับยังห่างไกลมากๆอยากจะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับผู้อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงอยากให้ท่านมาสร้างโรงพยาบาลของคนไทยของคนไทยทุกคนนะครับที่ดูแลโรงพยาบาลของคนไทยนี่แหละครับเพื่อคนไทยนะครับและที่สำคัญก็คือคนไทยจะเป็นผู้พัฒนาเครื่องมือแพทย์เป็นผู้ทำคนไทยได้เข้าถึงได้ใช้และคนไทยได้รอดกับทุกคนครับช่อง8 Thailand News